ี้ครับผมเราก็อยู่ที่แกรนด์แคนยอนนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปเปียกกันข้างในนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยไปไหนครับไหนนี่นั่งได้80คนเดี๋ยว80บาทเอาอีกแล้วก็นั่งไปเถอะมันเปียกทั้งที่ไม่ได้ดูเดี๋ยวพวกคุณก็นั่งเปียกโอ้โหภาพแล้วเราไม่ได้หรอกโดนแล้วเนี่ยไอ้เมียเพิ่มกำลังน้ำให้เราแน่ๆเลยเอ้ยไม่เอาไม่เจอแล้วโดนไหมกูนะแม่เต็มตีกูได้เลยอ่ะเอ้ยไม่โดนเที่ยวอะไรเนี่ยวินิวอะไรกันครับเนี่ยอะไรอ่ะกูยอมก็ได้มีดีใจมากครับน้องน้องมันจะได้ดูลิงน้องเปล่าน้องเจองูดีใจมากที่ได้เล่นเอางูยันตูดเข้าไปเป็นไงบ้างทุกคนเปียกน้ำหมอบมันโอ้ยนุ่มโดนอะไรเจียเองเจียเป็นไงบ้างไม่เปียกใช่ไหมเจียครับไม่เปียกเลยเปียกเนื้อหมดตัวเนี่ยตอนนี้นะผมเราอยู่ที่เครื่องเล่นพาราโดนะครับผมเดี๋ยวเมื่อกี้เราเล่นเปียกมาใช่ป่ะเดี๋ยวเราไปใส่ไว้ตัวแห้งกันดีกว่าไปมีไปดูคนอยากแห้งสามคนนะครับไปเฉยแล้วคือฉันแล้วไปด้วยกันซีนเป็นไงไอ้เด็กกี่ร้านเนี่ยปวดขี้ครับก็ไม่กลัวอะไรอยู่แล้วครับนี่คือครั้งแรกในการขึ้นทาราโดเป็นยังไงขึ้นครั้งแรกครับครั้งแรกเสียงหน่อยครับพ่อโอ้โหเอาแล้วOh!
อนอีกรอบเปล่าเอาไม่เอามีไวกิ้งอย่าเอาไวกิ้งก่อนไม่เอาอันนี้รอบมันไม่เวียนหัวอะไรเลยเว้ยมันไม่ได้หมุนอันนี้นะคะเราอยู่ที่ตู้เงินสแปร์จะไปเปียกกันทุกคนอันนั้นเปียกแล้วอันนี้เปียกกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเปียกขนาดไหนนะทำอะไรมันเป็นยังไงนะครับมันเป็นเหมือนแบบว่าที่เอาไว้ยิงแบบนี้มาไกลอยู่นะแม่เปียกแล้วยังไม่แห้งเลยเมื่อกี้ค่ะแล้วก็กำลังหาที่นั่งนะคะไปเลยไป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 กลัวกลัวเอาดีๆได้เหรอเอาดีๆไม่ได้หรอไม่ใจครับหายใจยังไงอ่ะแล้วจะรอครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนี่บ้านมังกรด้วยครับผมไปอยากรู้ว่าเป็นไงอ้าวอยากรู้ว่าเป็นไงก็ไปดูเลยครับผมเป็นไรเป็นไรอะไรดีนี่ครับผมบ้านมังกรนะครับผมไปมาเข้ากันพาร้ายใช้อับจีว่าอุ้ยว่าอุ้ยว่าอุ้ยครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปบ้านกับหัวกันนะครับผมเราไปดูกันดีกว่าครับว่าข้างในมันเป็นยังไงแล้วผมอยากรู้ก็ตามมาเลย Let's go ทางนี้ไม่ใช่เหรอเข้าทางนี้ได้ไหมเขาเข้าทางนู้นนะเข้าได้หรอไม่รู้กับหัวกันเลยที่นี่ออกแบบเป็นภาษากับหัวครับดูกับหัวกันเลยนี่ต้องเล่นกลางด้วยว้าวผมหาที่แอคอยู่จะถ่ายยังไงดีเ
ามารถสนุกซ่ากับโค้กเพียงทางขวาโค้กสไปร์แฟนต้ารถใดก็ได้ขนาดใดนะคะได้นะคะ3ฝามารับสิทธิ์แลกซื้อบัตรรวมเครื่องเล่นปกติ500บาทหรือ399บาทเท่านั้นอุ้ยก็ต้องเอาแล้วป่ะถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย